ปรากฏว่าวันนี้เรื่องการเคาะค่าจ้าง400บาทก็แท้งอีกแล้วครับปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุมนะฮะเป็นการล่มรอบที่2ครับ ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22หรือว่าบอร์ดค่าจ้างถูกเลื่อนจากการประชุมเมื่อ16กันยายนมานะฮะเนื่องจากว่ากรรมการในส่วนนายจ้างไม่เข้าร่วมประชุมทีนี้ก็นัดใหม่ประชุมวันนี้ปรากฏว่าราวาสสาคัญก็ดีไม่พ้นเรื่องการขึ้นค่าจ้างรายงานขั้นต่ำ400บาททั่วไทยให้ทัน1ตุลาคมแต่ปรากฏว่าการประชุมก็ล่มอีกเป็นครั้งที่2เนื่องจากว่ากรรมการฝั่งลูกจ้างและฝั่งราชการขาดประชุมถึง6คนโดยฝั่งลูกจ้างขาด2คนส่วนฝั่งราชการขาด4คนครับ อดีตมดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานก็เลยยื่นหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจอีกต่างหากโดยเฉพาะในส่วนกรรมการจากแบง์ชาติแจ้งลาประชุมล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนอีก2คนซึ่งก็คือตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์และตัวแทนจากสภาพัฒน์ก็แจ้งมาติดภารกิจไม่สามารถร่วมประชุมได้เพราะฉะนั้น องประชุมเหลือไม่ครบ10คนนะฮะและไม่สามารถลงมติได้ด้วยประลัดการะทรวงแรงงานในฐานะการประชุมก็สั่งยกเลิกการประชุมทีนี้เรียกใหม่ฮะ24กันยายนโดยในช่วงเช้าก็จะมีการประชุมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าดูเวลาที่เหลืออยู่แม้ว่าจะเป็นการประชุมรอบที่3 24กันยายนและกรรมการมาครบลงมติได้แต่จะไม่สามารถประกาศทันหนึ่งตุลาคมนะครับเนื่องจากมีขั้นตอนต้องนำเข้าขครมแล้วก็ประกาศใช้ต่อไปครับ ขณะที่ในาใยชยยันเจริญโชคทีมีกรรมการฝั่งนายจ้างก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบไตรภา,าคีนะฮะและตามสูตรที่มีการตกลงกันไว้และไม่กังวลว่าจะถูกแทรกแซงทางการเมืองครับเพราะว่าธงที่ปักและตั้งเอาไว้เนี่ยตั้งได้ก็ล้มได้เหมือนกันนะฮะทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลไตรภา,าคีระดับจังหวัดมีมติให้ขึ้นค่าแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ขึ้นเป็น400บาทต่อวันนะครับ ขณะที่นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่ากรมจะติดตามสถานการณ์ต้นทุนการผลิตสินค้าอย่างใกล้ชิดครับและดูว่าการปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยไปกระทบต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดมากน้อยแค่ไหนนะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะครับการปรับขึ้นราคาสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องเสนอให้กรมดูต้นทุนอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากต้นทุนบางตัวเนี่ยมันก็ลดลงเพราะช่วงนี้บาทแข็งนะฮะและเวลากระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเราก็ต้องขอความร่วมมือนในการตรึงราคาสินค้าจากผู้ผลิตด้วยครับ